รัฐสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีประจำวันอังคารที่20สิงหาคม2556นะคะกับเจาะลึกทั่วไทยแชทไทยแลนด์ค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทาง FM 97.0 นะคะคุณผู้ชมทางสปริงนิวด้วยแล้วก็สวัสดีค่ะคุณดนัยคะครับสวัสดีครับ วันนี้เจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์จะว่ากันด้วยประเด็นตามกระแสสักเรื่องตามกระแสนะประเด็นนอกกระแสอีกสักเรื่องประมาณนั้นค่ะว่ากันที่จริงนะเราอยากจะเอาข่าวนอกกระแสข่าวเนี่ยเป็นประเด็นนำของรายการแต่ว่าก็เกรงใจสังคมอย่าสวนกระแสสังคมมากนักเลยหยิบหนังสือพิมพ์ฉบับหลักของประเทศไทยขึ้นมากองบนโต๊ะคลี่แล้วก็คลี่นะฮะเราจะพบว่าข่าวที่เขาเน้นหนักกันก็มีอยู่ไม่กี่ข่าวข่าวเรื่องอพยพคนไทยจากอียิปต์กลับประเทศใช่นี่ก็เป็นประเด็นหลายฉบับก็เป็นพาดหัวหน้าหนึ่งเลยเรื่องการเมืองในสภาเขาจะเอากันถึงเลือดจะเอากันถึงตายหรือไม่อย่างไรวันนี้มีการประชุมรัฐสภาว่ากันด้วยเรื่องแก้รัฐธรรมนูญใช่ค่ะวาระเรื่องของที่มาของสว.ก็มีการจับตามองว่าจะร้อนหรือไม่ร้อนนะคะในสัปดาห์นี้ก็วนเวียนวนเวียนอยู่สองสามข่าวเนี่ยประมาณเนี้ยการเมืองในรัฐสภาประชุมวันนี้การเมืองของอียิปต์คนไทยที่นั่นต้องหนีตายกลับประเทศขนกลับมาได้เท่าไหร่แล้วอย่างไรประมาณนั้นนะฮะหลักๆก็มีแล้วก็จะมีข่าวหนึ่งข่าวที่สามที่ข่าวตามกระแสนะฮะสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศครึ่งปีหลังนะฮะคลื่นสูงโหมดชะลอตัวอย่างชัดเจนนะฮะยอมรับโดยสภาพัฒน์นะฮะก็คือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสภาพัฒน์เมื่อวานออกมาตั้งโต๊ะแถลงภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยไตรมาส2ออกมาตัวเลขแย่มากเลยดัชนีชี้ว่าภาวะเศรษฐกิจเนี่ยติดตกทุกตัวเลยดังนั้นทำให้สภาพัฒน์นะครับต้องตัดสินใจปรับเป้าหมายที่วางไว้ทบทวนการคาดการเศรษฐกิจทั้งปี2556กันใหม่ปรับตัวเลขลงมานะคะโดยเฉพาะไตรมาสหลังเพื่ออย่างน้อยได้กระตุ้นต่างๆไม่คือมองอย่างเป็นจริงเห็นเทรนด์ของไตรมาส2ก็เลยลดเป้ามันลงมาใช่ไม่งั้นเป้ามันห่างเกินไปทำแล้วอาจจะเหนื่อยตรงนี้อาจจะทำให้เป็นจริงมากขึ้นก็ปรับลดลงมาพอสมควรนะคะจาก 4.2 ถึง 5.2 เหลือ 3.8 ถึง 4.3% ลดลงมาเป้าตรงนี้ไม่ได้เป้าที่เขาจะต้องทำให้ได้นะใช่แต่เป็นประมาณการแต่เป็นประมาณการใช่เป็นประมาณการเป็นการเป็นประมาณการไม่ใช่เป้าการทำงานแต่เป็นประมาณการใช่ค่ะเป็นประมาณการอย่างน้อยทิศทางการลงทุนอะไรต่างๆอาจจะมองในส่วนตรงนี้กล้าไม่กล้าลงทุนอาจจะมองได้ส่วนนึงประมาณการเศรษฐกิจขึ้นแมวสาวก็แย่แล้วล่ะคืออาจารย์โกรงนะดร.วีรพงษ์รามากูลนะครับได้บอกว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยโดยมาตรฐานจะ GDP จะต้องโตปีละ 5% ค่ะปีไหนหลุดมาที่ 4% นี่แย่ละหนักละแต่ถ้าหลุดไปที่ 3.8 นะฮะโอ้โหต่ำกว่า4ต่ำกว่า4ก็แย่เลยแย่หนักหลักในการมองภาวะเศรษฐกิจประเทศไทยง่ายๆหลักของอาจารย์โกรงนะครับ GDP ประเทศไทยมันควรจะบวกปีละ 5% โดยเฉลี่ยมาตรฐานนะมันจึงจะเอาอยู่ก็คือไม่สุขมากแต่มันก็ไม่ทุกข์อ่ะไม่สุขมากแต่ก็ไม่ทุกข์อ่ะนะแต่ถ้าหลุดต่ำกว่า 5% ลงมาเนี่ยนั่นหมายก็ว่าเริ่มที่จะฝืดเคืองแต่ถ้าหลุดไปที่ 3.8 นะฮะตัวใครตัวมันประมาณนั้นเนี่ยนะต่ำกว่า4ก็ถือว่าเริ่มโหมากเรื่องของเรื่องนะก็ไปอยู่3ข่าวเนี่ยเท่าที่ดูนะนอกนั้นก็จะเป็นข่าวประกอบอะไรกันไปประมาณนั้นนะฮะ1ข่าวเศรษฐกิจเข้าสู่โหมดชะลอตัว2ข่าวการเมืองในรัฐสภาก็ระอุนอกสภาเขาก็พยายามที่จะจุดไฟกันอยู่ติดไม่ติดหลายคนก็จับตามองนะฮะกลับไปที่โลกใบนี้มันก็วุ่นวายอียิปต์ก็วุ่นวายแต่อียิปต์นี่เป็นเงาสะท้อนประเทศไทยที่ดีมากเลยใช่หลายคนบอกเช่นนั้นเหมือนกันผมบอกเลยนะทั้งเหลืองทั้งแดงต้องศึกษาเรื่องของอียิปต์ไว้เป็นกรณีศึกษาใช่อย่างน้อยจะได้ดูบทเรียนที่เกิดขึ้นกับเขาแล้วไม่ควรเกิดขึ้นกับเราอย่างไรและป้องกันอย่างไรใช่คนเสื้อแดงยามได้อำนาจรัฐก็ต้องศึกษาว่าโมฮัมหมัดมูซี่ผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งคนแรกในประวัติศาสตร์การเมืองของอียิปต์เนี่ยอยู่ๆก็ถูกประชาชนลุกขึ้นมาลุกคือขับไล่ได้อย่างไรใช่แค่ปีกว่าเกิดอะไรขึ้นกลายเป็นจุดอ่อนช่องโหว่ที่ทำใ
ตุลาการพิวัตรจับมือกับผู้นำกองทัพปฏิวัติรัฐประหารมูฮัมหมัดมูซี่เป็นบทเรียนของคนที่เมื่อได้อำนาจรัฐแม้อำนาจรัฐนั้นคุณได้มาโดยกระบวนการเลือกตั้งที่เรียกว่าประชาธิปไตยแต่ถ้าคุณใช้อำนาจไม่บัญญัติบัญญัติคุณก็จะต้องจบแบบมูฮัมหมัดมูซี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆสำหรับบ้านเราขณะเดียวกันคนเสื้อเหลืองและอีกสารพัดสีนะฮะมองอียิปต์แล้วคุณต้องตระหนักว่ารัฐประหารไม่ใช่คำตอบไม่ใช่คำตอบสุดท้ายที่แก้ปัญหาอะไรได้ไม่ใช่ทางออกคุณอียิปต์เข้ารัฐประหารมา2ครั้งครั้งใหญ่ๆคือ2554แล้วก็ครั้งที่2เกิดในปีนี้2556ค่ะนะฮะแต่ว่ายิ่งปฏิวัติมันก็ยิ่งวุ่นวายยิ่งปฏิวัติมันก็เหมือนลิงแก้แห่ยิ่งปฏิวัติอย่างครั้งเนี้ยปฏิวัติครั้งที่2 2556เนี่ยแนวโน้มที่จะเกิดสงครามกลางเมืองคนสายเลือดเดียวกันเองจะลุกขึ้นมาจิบปืนฆ่ากันเองซึ่งขณะนี้มันก็ฆ่ากันแล้วประมาณแบบนั้นอยู่แล้วผมว่าเกินพันศพแล้วจากเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยใช่ค่ะดังนั้นคุณเหลืองที่เคารพก็ดูนะครับว่ารัฐประหารไม่ใช่คำตอบนะฮะขณะเดียวกันคุณแดงที่เคารพครับเวลาได้อำนาจรัฐนี่จงใช้อำนาจอย่างระมัดระวังอย่างมีสติไม่งั้นก็จะมีบทเรียนแบบมอซีถูกต้องถ้าคุณใช้เอาการรัฐประหารเป็นทางออกเป็นคำตอบของประเทศนะฮะมันก็จะเหมือนกับจักรียุคเหมือนอียิปต์ทุกวันเนี้ยบอกเลยนะฮะถ้าเมืองไทยมีปฏิวัติอีกครั้งนะมันจะเหมือนอียิปต์เนี่ยผมว่าคนไทยจะไม่ยอมกันแล้วจะลุกขึ้นมาหยิบปืนยิงกันสนั่นวันไหว อย่างนั้นเลยย้อนกลับมาตรงนี้มันก็จะมาอยู่แน่ๆๆ3ข่าวเนี่ยไม่กี่ข่าวเนี่ยแหละค่ะ3ข่าวเนี่ย3-4ข่าวเนี่ยประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะฮะเหลียวไปทางด้านตลาดหุ้นเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นประเทศไทยทุกคนถามคำถามนี้กันเยอะมากว่าอะไรทำไมเกิดอะไรขึ้นแล้วจะเป็นยังไงต่อไปเมื่อวานตลาดหุ้นตกไปกี่จุดฮะตกไป40กว่าจุดมั้ยใช่มั้ย40ไป50จุดค่ะ40จุดมั้ยประมาณนั้นประมาณนั้นหยาบๆก็แล้วกันนะฮะหยาบๆก็แล้วกันนะฮะก็หนักมากเลยเอาเป็นว่ามันเกิดภาวะที่ช็อกกันทั้งตลาดหุ้นเลยนะฮะช็อกด้วยเรื่อง1ภาวะเศรษฐกิจทางการยอมรับเป็นทางการแล้วว่ามันเข้าสู่ภาวะถดถอยในช่วงครึ่งปีหลังจะรับมือมันอย่างไรจะประคับประคองมันอย่างไรยังไม่ได้เห็นชัดนะค่ะขณะเดียวกันก็มีปัจจัยซ้ําเติมจากเรื่องของการเมืองเข้ามาแล้วช่วงเนี้ยเอาละครับไหนๆก็ไหนๆหยิบเอาในกระแสสักหนึ่งข่าวหยิบนอกกระแสสักหนึ่งข่าวเริ่มจากในกระแสก่อนดีไหมค่ะไปตรวจแนวรบในรัฐสภาวันนี้เข้าประชุมละสภาร่วมตั้งข้อสังเกตนะมันมี2ประเด็นที่อยากจะสอบถามประเด็นที่1คุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานสภาผู้แทนในฐานะประธานรัฐสภาโดยตำแหน่งได้ใช้อำนาจสั่งบรรจุ3ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยเข้าสู่วาระการประชุมค่ะนะฮะสั่งบรรจุ3ร่างนะ3ร่างร่างแก้รัฐธรรมนูญมี3ร่างนะฮะแต่ละร่างก็เน้นหนักมีจุดเน้นหนักที่แตกต่างกันไปคนละประเด็นแก้คนละประเด็นแก้คนละประเด็นนะฮะแก้คนละประเด็นแก้คนละประเด็นนะฮะ3ร่างก็ 3-4 ประเด็นด้วยกันนะครับสั่งบรรจุทั้ง3ร่างทั้ง 3-4 ประเด็นแต่วิปรัฐบาลออกมาบอกกับสังคมว่าจะพิจารณาแค่ร่างเดียวประเด็นเดียวก็คือร่างที่ว่ากันด้วยเรื่องที่มาของสว.ค่ะเท่านั้นอีก2ร่างไม่แตะจะไม่แตะยืนยันว่าจะไม่แตะแต่จะเชื่อกันหรือไม่ประชาธิปัตย์ก็สวนไม่แตะถ้าคุณไม่แตะแล้วคุณบรรจุเข้าวาระประชุมทำไมถ้าให้มั่นใจอุ่นใจก็ไม่น่าจะบรรจุผมไม่ทราบน่าจะถอนออกไปก่อนเรื่องที่2เอาแค่ร่างเดียวก็ยุ่งเป็นลิงแก้แห่แล้วล่ะร่างว่าด้วยที่มาของสว.คุณนิพิษอินทรสมบัติประชาธิปัตย์ประกาศเลยโอเคผมเชื่อคุณนิพิษบอกว่าผมเชื่อว่าพวกคุณเนี่ยอาศัยเสียงข้างมากล่าจนผ่านวาระ3แต่ถ้าผ่านวาระ3เมื่อไหร่ก่อนนายกนำขึ้นทูล9ผมจะไปยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความว่าร่างแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับที่ผ่านวาระ3ไปแล้วและอีก2ฉบับอีก2ร่างที่ค้างการพิจารณาเนี่ยเป็นโมฆะหรือไม่เพราะเหตุมันเกิดประเด็นเทคนิคทางด้านกฎหมายว่ากันด้วยเรื่องวันแปรยติวันแปรยติจุ้งพอสมควรสมมุติว่าประชาธิปัตย์เล่นเกมนั้นจริงๆและศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องไว้พิจารณาทำไงอ่ะระหว่างพิจารณานั้นนายกปู่กล้าไหมกล้าไหมที่จะนำขึ้นทูลเกล้าใช่ไหมคะแม้ว่าจะผ่านขั้นตอนในสภาแล้วก็ตาม
กล้าไหมที่จะนำขึ้นทูลเกล้ามาแล้วค่ะปมเกิดปมขึ้นแล้วค่ะก็เป็นสองสามเรื่องเดี๋ยวเราจะไปกันที่คุณนิคมไวยรัตน์พาณิชย์ประธานวุฒิสภาค่ะที่จะต้องคุมเกณฑ์การประชุมในฐานะรองประธานรัฐสภาโดยตำแหน่งค่ะนะฮะก็คือประชุมรัฐสภาเนี่ยคนที่คุมเกมการประชุมประธานการประชุมมีได้แค่สองคนนะค่ะคือคุณสมศักดิ์เกษรนนท์คุณนิคมไวยรัตน์พาณิชย์ใช่สองท่านเท่านั้นผมสงสารอย่าเกิดอาการอ้วกเหมือนรองประธานสภาผู้แทนค่ะเอาละครับไปกันที่คุณนิคมไวยรัตน์พาณิชย์นะคะประธานวุฒิสภาสวัสดีค่ะคุณนิคมค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมนรัตน์คุณดนัยครับสวัสดีครับคุณสมศักดิ์ครับมันมีสองเรื่องนะฮะที่สังคมคาใจเรื่องที่หนึ่งตกลงคุณสมศักดิ์เกษรนนท์ประธานรัฐสภาโดยตำแหน่งได้สั่งบรรจุเข้าวาระเนี่ยร่างแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยทั้ง3ร่างใช่ไหมครับ1ร่างหรือ3ร่างทั้ง3ร่างครับร่างแรกเข้ามาก่อนก็คือร่างของที่มาสวแล้วก็ต่อด้วยร่างเพิ่มเติมก็คือร่างของ190กับ68แล้ว2008ครับเริ่มด้วยร่างที่ว่าด้วยที่มาของสวนี่เป็นลำดับที่1ลำดับที่2นี่จะเป็นร่างที่ไปแตะมาตรา190เรื่องข้อตกลงกับต่างประเทศส่วนที่สัญญากับต่างประเทศการเจรจาความเมืองกับต่างประเทศต้องผ่านรัฐสภาก่อนแล้วก็บวก190แล้วบวกด้วย68ใช่ไหมฮะครับก็68กับ237นะนะครับอันนี้ก็บรรจุให้เป็นไปตามข้อบังคับประชุมก็คือเมื่อกรรมการรายงานไปยังประธานรัฐสภาต้องบรรจุภายใน15วันเมื่อกรรมการพิจารณาเสร็จส่งมาที่ประธานประธานจะต้องสั่งบรรจุเข้าวาระภายใน15วันภายใน15วันถูกต้องครับดังนั้นกำลังจะบอกว่าเป็นการสั่งบรรจุตามข้อบังคับตามข้อบังคับครับแต่ว่าจะยกขึ้นมาพิจารณาหรือไม่นั้นก็มันต้องอยู่ในตามคิวตามความเหตุการณ์ตามมติที่ประชุมโอเคทีนี้ก็มาถึงประเด็นเลยนะฮะสั่งบรรจุทั้ง3ร่างแก้รัฐธรรมนูญครอบคลุมรวมถึงประเด็นร้อนด้วยนะฮะแต่ว่าวิปรัฐบาลยืนยันว่าจะพิจารณาแค่ร่างเดียวคือร่างว่าด้วยที่มาของสวชัดเจนอย่างนั้นใช่ไหมครับครับผมใช่ถูกต้องครับวิปบุตรก็ได้รับการประสานอย่างนั้นด้วยใช่ไหมครับยังไงด้วยผมว่าเป็นประธานวิป3ฝ่ายนะครับก็พูดเฉพาะเรื่องนี้เรื่องคุณนิคมเป็นประธานวิป3ฝ่ายคือวิปรัฐวิปฝ่ายค้านแล้วก็วิปวุฒิจึงตกลงกันชัดเจนว่าจะเอาแค่ร่างเดียวก็คือที่มาของสวเท่านั้นครับแต่เมื่อวานประชาปัตย์ไม่ได้เข้าประชุมด้วยนะครับบอยคอตสองฝ่ายบอยคอตเขาบอยคอตนะฮะประชาปัตย์เขาบอกว่าในเมื่อจะเอาร่างเดียวแล้วบรรจุ3ร่างให้คลางแคลงใจทำไมครับมันเป็นไปตามข้อบังคับประชุมนะเหมือนกฎหมายทั่วไปเวลาเสนอมาก็ต้องสั่งบรรจุฮะแล้วจะพิจารณาขึ้นไม่นั้นก็เรียงอยู่ลำดับของวาระประชุมถ้างั้นอีก2ร่างนั้นจะไปพิจารณาเมื่อไหร่ครับก็ยังไม่ได้กำหนดครับจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วแต่ก็ได้ทั้งนั้นแล้วแต่ยังนานนะครับยังมีรอคิวอยู่หลายเรื่องนะครับกำหนดไว้2วันก็คือวันอังคารและวันพุธวันนี้พรุ่งนี้แล้วถ้าไม่จบไม่จบก็ต้องก็ต่อไปนะครับต่อไปเป็นอังคารพุธต่อจะต่อด้วยพฤหัสต่อเลยหรือว่าจะเปิดทางให้งบประมาณก่อนเพราะงบประมาณมีเงินเวลาอยู่แล้วเรามาต่อสัปดาห์หน้าครับผมใช่มั้ยคะทางออกก็คืออังคารพุธไม่จบยกยอดไปสัปดาห์หน้าแล้วก็เอางบประมาณเข้ามาคุยกันก่อนเอางบประมาณมาว่ากันวันพฤหัสวันศุกร์ครับงบประมาณจะครบ105วันแล้วในวันที่26เนี่ยนะครับนะฮะหมายความว่าภายในวันที่25ต้องจบครับผม25เป็นวันอาทิตย์วันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ก็ต้องประชุมฮะต้องประชุม